สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมพริกไทยดำสตูดิโอซึ่งในช่องผมนะครับทิ้งการสปอยหนังไปนานๆไม่รู้จะมีคนคิดถึงเสียงผมหรือเปล่าเสียงน่ากลัวขนาดนี้คงไม่มีอ่ะโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่า Naked Weapon ผู้หญิงกล้าแกร่งเกินพิกัดหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2002เปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่ม2คนกำลังซุ่มเฝ้ามองหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งสาวคนนี้ก็แบบสุดยอดโดยสาวคนนี้นะครับเธอกำลังเดินเข้าไปในโรงแรมและคุยโทรศัพท์กับสาวอีกคนหนึ่งที่กำลังสั่งการให้เธอขึ้นไปชั้นบนของโรงแรมในขณะที่เดินไปถึงหน้าห้องก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยเรียกได้ว่าตรวจทุกซอกทุกมุมการจะเข้าถึงหัวหน้าระดับมาเฟียมันก็ต้องรัดกุมแบบนี้แหละจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งกลับมาจากซื้อกาแฟพอยื่นให้นายทั้งสองคนก็โดนด่าเลยว่าซื้อกาแฟแค่นี้ไปเป็นชาติโดยชายคนนี้นะครับเป็นพระเอกของเรื่องพระเอกนะครับทำงานได้ไม่กี่วันเองเป็นตำรวจมือใหม่ก็เลยถูกว่าไปนิดหน่อยตัดภาพมาที่หญิงสาวในตอนนี้เธอเข้ามาหามาเฟียเป็นที่เรียบร้อยพอมาถึงนะครับก็ไม่รอช้าเลยรีบจัดการทำตามแผนโดยต้องมีอะไรกับมาเฟียเพื่อทำให้เขาตายใจก่อนที่จะลงมือสังหารในระหว่างนั้นเองพวกพระเอกกับตำรวจได้แอบซ่อนกล้องไว้ในห้องจึงทำให้เขาทั้ง3คนนะครับเห็นทุกอย่างเรียกได้ว่าพระเอกกำลังกินขนมอยู่ยังต้องบี้ซองจนเละอ่ะพอหลังจากที่สาวคนนี้ได้สปาไลเฮกับมาเฟียเป็นที่เรียบร้อยมาถึงขั้นตอนการนวดตัวสาวนักฆ่านะครับจึงใช้ท่าไม้ตายโดยใช้มือเปล่าของเธอนี่แหละจิกลงไปที่บริเวณกระดูกสันหลังเลยทำให้ชายคนนี้เดี่ยงหลังจากที่เธอนะครับจัดการมาเฟียเสร็จก็เดินออกมาจากห้องอย่างชิวๆในจังหวะนั้นเองเสียงมือถือของมาเฟียเกิดดังขึ้นเพราะเนื่องจากโทรมานะครับไม่มีใครรับจึงทำให้ลูกน้องมาเฟียที่นั่งเฝ้าหน้าห้องอยู่2คนจับได้ว่าเธอมาลอบทำร้ายทั้ง2ฝ่ายนะครับจึงมีการต่อสู้เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้เพราะฝีมือเธอโคตรจะเก่งและโคตรจะเฟี้ยวพอต่อสู้เสร็จนะครับเธอก็รีบซิ่ง GT3 หนีไปเลยขี่ออกมายังไม่ถึง100เมตรก็ถูกหัวปียัดซะไม่เหลือซากเลยทำให้เธอได้รับบาดเจ็บโอ้โหโดนขนาดนี้ยังรอดอีกเหรอวะเนี่ยตำรวจที่ซุ่มดูในช่วงแรกพอเห็นรถเละขนาดนี้ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือดึงเธอออกมาจากซากรถจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นเลยทำให้ตำรวจทั้งสองคนนะครับหยุดหายใจพระเอกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งเข้ามาจัดการในระหว่างที่พระเอกกำลังต่อสู้กับอีกฝ่ายก็มีหญิงสาวที่เป็นผู้สั่งการมาเก็บหญิงสาวที่เป็นนักฆ่าเพราะกลัวความลับจะหลุดกลัวสาวมาถึงตัวเธอจึงจัดการปิดปากซะเลยซึ่งสาวคนที่สั่งการผมขอเรียกว่ามาดามก็แล้วกันเพราะว่าในเรื่องนะครับเธอไม่มีชื่อมีแต่คนเรียกว่ามาดามมาดามอ่ะซึ่งในขณะนั้นเองพระเอกนะครับแงะไม่เห็นเข้าแต่ว่าไม่ทันซะแล้วอ่ะเพราะเธอแซดรถหนีไปอย่างไวในช่วงเวลาต่อมามีเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอนะครับเป็นนักมวยที่กำลังต่อสู้ที่มีฝีมือโคตรเทพขนาดผู้ชายคนโตนะครับยังชนะได้อ่ะซึ่งสาวน้อยคนนี้เป็นนางเอกของเรื่องโดยเธอมีชื่อว่าชาลีในระหว่างที่นางเอกนะครับฟัดคู่ต่อสู้อย่างหนักหน่วงก็มีมาดามมาเห็นเธอกำลังต่อยมวยก็คิดในใจเลยว่าสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะมาดามนะครับจึงนำอาหารมากมายเลยมาให้นางเอกมาดามก็พูดต่อเลยว่าเธออยากกินอะไรเอาไปให้หมดและด้วยความหิวโหยของนางเอกเธอนะครับจึงกอบโกยของกินมาวางบนตักเต็มเลยพอนางเอกจะไปหยิบของต่อเธอนะครับก็ไปเจอเข้ากับมีดปอกผลไม้นางเอกก็เลยเกิดข้อสงสัยจึงหันไปมองหน้ามาดามจากนั้นมาดามก็เลยพูดชักจูงนางเอกถ้านางเอกไปกับเธอเขาจะปั้นให้เป็นยอดนักสู้ในระหว่างนั้นเองพระเอกกำลังทำคดีเกี่ยวกับเด็กหายโดยเด็กที่หายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสาวที่มีอายุราว13ปีพระเอกก็เกิดข้อสงสัยเลยเพราะตั้งแต่มีข่าวเด็กหายพวกมาดามนะครับก็หายตามไปด้วยตัดภาพมาอีกทีนะครับพวกเราเด็กๆก็ถูกจับตัวมาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งมาดามนะครับจะจับเด็กสาวพวกนี้มาฝึกฝนให้เป็นนักฆ่าเพราะว่าสาวนักฆ่าคนก่อนนะครับทำงานให้ไม่สำเร็จมาดามเลยจัดการยิงเปี้ยงไปเลยจึงต้องหาสาวนักฆ่าคนใหม่มาทดแทนซึ่งกว่าจะหาได้นะครับค่อนข้างจะยากต้องเกณฑ์เด็กมามากมายขนาดนี้เลยอ่ะซึ่งในเกาะแห่งนี้จะใช้ในการฝึกฝนตามหาผู้กล้าที่เหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวในระหว่างนั้นเองนะครับก็มีเด็กสาวคนหนึ่งร้องไห้อยากกลับบ้านพอวิ่งหนีไปเท่านั้นแหละก็ถูกจัดการเลยเปี้ยงพอตกตอนกลางคืนมีเด็กสาวคนหนึ่งได้หันมาทักทายนางเอกเพราะว่าตอนนี้ต่างคนต่างคิดถึงบ้านโดยในระหว่างนั้นเองก็มีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่คิดวางแผนเพื่อจะหลบหนีกลุ่มเด็กนะครับก็เปิดโหวตเลยว่าใครจะไปด้วยให้ยกมือขึ้นซึ่งเพื่อนนางเอกคนหนึ่งก็ยกมือซะด้วยแต่ว่านางเอกนะครับห้ามไว้ก่อนเพราะดูเหมือนเธอจะรู้ว่าหนียังไงก็หนีไม่พ้นแน่ๆเพื่อนนางเอกนะครับเธอมีชื่อว่าแคทเธอรีนโดยทั้งสองคนใช้เวลาร่วมกันจนกลายเป็นเพื่อนสนิทในเช้าวันรุ่งขึ้นในระหว่างที่ทุกคนซ้อมอยู่นั้นก็ได้เห็นพวกของมาดามได้จัดการเหล่าเด็กๆที่แอบหนีไปเมื่อคืนพอทุกคนได้เห็นภาพนี้ก็ไม่คิดจะหนีอีกเลยเพราะว่าเกาะนี้มีการป้องกันแบบโคตรหนาแน่นกล้องวงจรปิดทุกซอกทุกมุมจะหนียังไงก็หนีไม่ได้อะพวกเด็กสาวนะครับจึงต้องทนซ้อมกันไปวันแล้ววันเล่าจนเวลาผ่านมาถึง6ปีต่อมาเด็กสาวแต่ละคนนะครับก็เติบโตขึ้นและทุกๆวันนะครับจะมีการทดสอบและการต่อสู้รวมไปถึงการแต่งหน้าแต่งตาและการเดินแบบเท่านั้นยังไม่พอยังมีวิชาการแฮกคอมพิวเตอร์อีกด้วยหลังจากที่หญิงสาวทุกคนนะครับฝึกซ้อมมาหลายปีแล้วในเช้าวันต่อมาก็มีบททดสอบหนึ่งที่
่ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องซึ่งหญิงสาวทุกคนจะต้องต่อสู้กับเหล่าผู้ชายในจังหวะนี้มีท่าไม้ตายอะไรต้องงัดมาใช้แล้วแหละสาวบางคนนะครับที่ฝีมือไม่ถึงคันก็ถูกผู้ชายจัดการโดยนางเอกของเราก็จัดการผู้ชายไปได้คนหนึ่งซึ่งเธอนะครับไม่ได้ตั้งใจไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่รอดอีกอะด้วยความที่เป็นครั้งแรกของนางเอกจึงทำให้เธอตกใจและกังวลเป็นอย่างมากเพื่อนสาวเลยเข้ามาปลอบในขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่นางเอกนะครับจึงใจชื้นขึ้นมานิดนึงพออาบน้ำเสร็จก็เตรียมตัวเข้านอนแต่ว่าจู่ๆนะครับมาดามก็ยิงปืนปลุกให้ตื่นพร้อมกับคำสั่งว่าให้หญิงสาวทุกคนนะครับจัดการเพื่อนที่อยู่ข้างๆในจังหวะนี้นะครับสาวทุกคนแตกตื่นมากเลยถ้าขืนใครไม่ทำภายใน2นาทีก็ถูกยิงเปี้ยงด้วยความที่ทุกคนนะครับอยากจะรอดต่างคนก็เลยต่างจัดการกันเองโดยที่นางเอกกับเพื่อนสาวก็ต่างลากร่างของเพื่อนนะครับออกมามาดามก็พูดต่อเลยว่าทุกคนทำดีมากแต่วันพรุ่งนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่สาวทุกคนจะรอดจากบททดสอบนี้ไปได้พอมาดามพูดเสร็จก็ไล่ให้ไปนอนโอ้โหอารมณ์นี้ใครจะนอนหลับวะเนี่ยสาวบางคนนะครับก็นั่งสนมีดรอเลยบางคนก็ทำพิธีเล่นของในส่วนนางเอกกับเพื่อนสนิทก็นั่งคุยกันว่าถ้าวันพรุ่งนี้ต้องเผชิญหน้ากันจริงๆให้เพื่อนนางเอกนะครับไม่ต้องยั้งมือผมขอบอกเลยว่าฉากนี้โคตรจะบีบหัวใจพอเช้าวันต่อมาการทดสอบหญิงสาวนะครับก็เริ่มขึ้นแต่ละคนก็มายืนรอเตรียมต่อสู้ตามคำสั่งของมาดามโดยเป็นการจับฉลากสาวคนไหนที่ได้เบอร์1กับเบอร์2จะต้องเข้าไปต่อสู้กันในกงและถ้าใครชนะก็ต้องมาต่อสู้กับเบอร์3เบอร์4ในจังหวะนี้2ลุ่ม1เลยใครได้เบอร์1กับเบอร์2นะโคตรสวยซึ่งเพื่อนนางเอกนะครับหรือว่าแคทเธอรีนเธอโคตรจะโชคร้ายเลยได้เบอร์1อ่ะแคทเธอรีนนะครับจึงพูดสั่งลากับนางเอกถ้าคืนนี้ฉันไม่รอดโปรดจดจำฉันไว้ด้วยนางเอกก็เลยบอกแคทเธอรีนว่าเราจะไม่ลืมกันพอมาดามสั่งเปิดประตูเท่านั้นแหละนางเอกนะครับก็หุกเข้าไปที่ท้องซ้ายของแคทเธอรีนจากนั้นก็แย่งไม้เบอร์1มาแล้วก็เดินเข้าห้องต่อสู้อย่างมั่นใจนางเอกสามารถเอาชนะเบอร์2ได้ก็ต้องมาเจอกับเบอร์3เบอร์4คู่ต่อสู้นะครับจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านางเอกก็ยังสามารถชนะได้จนมาถึงทีมสุดท้ายนางเอกกับเพื่อนคู่ใจก็ร่วมมือกันต่อสู้โดยคู่ต่อสู้นะครับเป็นหญิงสาวที่มีฝีมือมาถึงจุดนี้นางเอกกับเพื่อนก็พลาดท่าเพราะว่าเธอนะครับสู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้หมดแรงแล้วอ่ะคนพากก็หมดแรงด้วยในจังหวะที่หญิงสาวอีกคนกำลังจะเฉือนนางเอกมาดามนะครับก็ตะโกนมาเลยว่าให้หยุดก่อนเพราะว่าเธอชื่นชอบฝีมือทั้ง3คนมาดามเลยแหกกฎของตัวเองเพราะโดยปกติจะให้เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยในคืนนั้นเองสาวทั้ง3คนที่รอดมาได้มาดามก็จัดงานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองพอคุยไปคุยมาเท่านั้นแหละทั้ง3คนก็เริ่มหมดสติเพราะเนื่องจากไวน์ที่ดื่มไปมาดามนะครับใส่ยาลงไปด้วยจากนั้นก็มีชายใหญ่ล่ำกล้ามโตเข้ามาสปาร์เฮทั้ง3คนเพราะเนื่องจากมาดามต้องการให้ร่างกายของสาวทั้ง3คนไม่ใช่ร่างกายของเขาอีกต่อไปเพราะเวลาทำภารกิจจริงมันจะโหดร้ายกว่านี้เยอะเลยช่วงเวลาที่ผู้ชายมีความสุขที่สุดมันก็คือช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอที่สุดด้วยนั่นแหละโดยในวันถัดมาสาวทั้ง3คนก็ออกแยกย้ายทำภารกิจตามคำสั่งของมาดามซึ่งมันก็ไม่ได้ทำฟรีมาดามเขาให้เงินเรียกได้ว่าข่าวแต่ละประเทศนะครับดังกระฉูดเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกจัดการจะมีฐานะที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงและการเสียชีวิตของแต่ละคนส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดเลยแต่มาถึงเหยื่อรายหนึ่งนางเอกเกิดพลาดท่าจึงทำให้เหยื่อรู้ตัวก่อนเลยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นในฉากนี้นางเอกเกือบสู้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าโชคยังดีที่แคทเธอรีนเข้ามาช่วยได้ทันทั้ง2คนนะครับก็หนีออกมาได้ตัดภาพมาที่แม่ของนางเอกโดยพระเอกเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนางเอกที่เรื่องนางเอกเป็นนักฆ่าแต่ว่าแม่นะครับไม่อยากจะเชื่อนางเอกก็พูดต่อเลยถ้าเธอโผล่มานะครับติดต่อผมด้วยในวันต่อมาที่งานหนึ่งเหยื่อที่นางเอกต้องจัดการดันยืนอยู่ที่ข้างแม่เขาเลยในจังหวะที่นางเอกนะครับสังหารเหยื่อแม่ของนางเอกก็หันมาเห็นพอดีซึ่งต่างคนก็ต่างสะดุ้งไม่เจอกันมานานหลายปีเป็นใครก็คงคิดถึงอ่ะพอพระเอกเห็นนางเอกก็รีบวิ่งตามมาซึ่งไปจับนางเอกได้ที่รถขนไอติมด้านในนี่โคตรหนาวนางเอกก็ได้ถอดเสื้อคลุมให้นางเอกแต่ว่าความอุ่นมันก็ยังไม่เพียงพอทั้งคู่นะครับเริ่มใกล้ชิดกันกอดกันแต่ด้วยความที่เธอเป็นนักฆ่าจึงอาศัยโอกาสพระเอกเผลอจัดการตีหัวแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยในคืนนั้นเองนางเอกมาดักเฝ้ารอนางเอกที่บ้านเผื่อว่าเธอนะครับจะแอบมาหาแม่แต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าสาวนักฆ่าอีกคนได้บุกเข้ามาทำลายแม่ของนางเอกพอดีนางเอกจะเข้าไปช่วยก็ถูกจัดการอีกคนในจังหวะนั้นเองนางเอกนะครับโผล่มาพอดีเลยจึงจัดการสาวนักฆ่าคนที่3ไปผมก็ไม่แน่ใจว่าใครสั่งเธอมาให้จัดการแม่นางเอกแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นมาดามอะนางเอกนะครับก็เลยรีบอุ้มแม่นางเอกขี่หลังเพื่อจะไปโรงพยาบาลโดยในฉากนี้นางเอกรู้สึกดีกับพระเอกมากเลยผู้ชายอะไรคอยช่วยเหลือตลอดในเช้าวันต่อมาแคทเธอรีนก็มาเตือนนางเอกว่าอย่าไปยุ่งกับแม่บ่อยนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเอาพูดไม่ทันขาดคำเลยมาดามก็โผล่มายื่นข้อเสนอว่าให้เธอรับงานสุดท้ายและสัญญาจะหมดไปนางเอกจะได้รับอิสระแต่ว่างานนี้นะครับมาดามเอ็มพลาดอย่างแรงเพราะว่าไปรับงานกับลิวอิจิซึ่งเป็นชายที่อยากจัดการมาดามเอ็มซะด้วยในเวลาต่อมาแคทเธอรีนกับนางเอกก็มาที่สถานที่แห่งหนึ่งเพราะคิดว่าเป็นคำสั่งของมาดามที่ไหนได้นะครับมันคือแผนในความจริงนะครับมาดามเอ็มถูกลิวอิจิจัดการไปแล้วซึ่งนางเอกกับแคทเธอรีนก็ถูกล่อมาจัดการเช่นเดียวกันโดยทั้งสองได้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่านางเอกถูกยิงยาปลุกเซ็กก่อนจะวิ่งหนีหายไปได้ส่วนแคทเธอรีนก็ถ
ูกจับเป็นตัวประกันซึ่งผมก็ยังสงสัยนะครับว่าทำไมต้องยิงยาปลุกเซ็กด้วยอ่ะยาอื่นไม่มีหรือไงวะเนี่ยนางเอกจึงตัดสินใจโทรหาพระเอกพระเอกนะครับรับสายก็ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งมาหานางเอกทันทีพอนางเอกมาเจอพระเอกปุ๊บโอ้โหเกิดอารมณ์ไปทีนี้เพราะถูกยิงยาปลุกเซ็กที่กลางหลังมาพระเอกก็ได้ควบคุมอารมณ์แต่ว่ามันไม่อยู่แล้วอ่ะตอนนี้สุดท้ายทั้ง2คนก็สับปะไหล่เฮ้กันเรียกได้ว่าฉากนี้นะครับพอตื่นมานางเอกก็ทิ้งจดหมายเอาไว้โดยเขียนไว้ว่าฝากดูแลแม่ของเธอด้วยและขอให้ฟ้าเมตตาให้เราได้มาเจอกันอีกจากนั้นนางเอกก็มาช่วยเพื่อนสาวของเธอที่ชื่อว่าแคทเธอรีนโดยเพื่อนสาวถูกจัดการอย่างทรมานต่อหน้าต่อตานางเอกนางเอกก็ร้องขอให้ปล่อยเพื่อนเธอแต่ว่าริวอิจิก็ไม่ฟังนางเอกเธอโกรธมากเลยจึงต่อสู้กันและเธอก็ชนะริวอิจิได้ตัดภาพมาที่แม่ของนางเอกกับพระเอกทั้งคู่ได้มาขอพรที่ศาลเจ้าพระเอกก็ได้เสี่ยงเซียมซีซึ่งได้เลขเดียวกับนางเอกคนเฝ้าศาลนะครับจึงบอกพระเอกไปเลยว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้เลขเดียวกับพระเอกพระเอกนะครับได้ยินเข้าก็รีบวิ่งตามหานางเอกสุดท้ายทั้งสองคนก็เจอกันทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมในทางนี้เลยกดเลยอ่ะ และฝากไปกดติดตามช่อง X2 กันด้วยเด้อขอบคุณมากๆ